สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมดร.เด่นชัยอัครเดชเดชาชัยขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการรักเมืองไทยวันนี้นะครับเราจะมาคุยในเรื่องกิจกรรมการส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมไทยของสภาวัฒนธรรมแขวงบ้านช่างหล่อนะครับเขตบางกอกน้อยนะครับกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในต่อการเผยแพร่วัฒนธรรมนั้นจะมีอะไรบ้างนะครับวันนี้ทางรายการได้รับเกียรตินะครับจากท่านประธานสภาวัฒนธรรมแขวงบ้านช่างหล่อนะครับท่านรองศาสตราจารย์พิเศษดร.สุชานีแสงสุวรรณนะครับและท่านที่สองนะครับก็คือท่านเป็นรองประธานสภาวัฒนธรรมแขวงบ้านช่างหล่อและท่านเป็นหัวหน้าค่ายมวยวอสาครฤทธิ์นะครับท่านรองศาสตราจารย์พิเศษนาวาอากาศเอกมโนธรแสงสุวรรณสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับขออนุญาตถามท่านอาจารย์สุชานีนิดนึงในฐานะท่านเป็นประธานสภาวัฒนธรรมแขวงบ้านช่างหล่อคราวนี้ในวัฒนธรรมตรงส่วนตรงนี้เนี่ยก่อนที่จะคุยในกิจกรรมเนี่ยอยากจะรู้ว่าที่มาที่ไปของสภาวัฒนธรรมเนี่ยของแขวงบ้านช่างหล่อเนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงครับอ๋อค่ะสำหรับสภาวัฒนธรรมแขวงเนี่ยนะคะครับจะเป็นองค์กรทางด้านวิชาการนะคะซึ่งในกรุงเทพมหานครทั้ง50เขตนะคะก็จะมีสภาวัฒนธรรมเขตทุกเขตแต่ว่าจะมีสภาวัฒนธรรมแขวงเนี่ย16สภาค่ะซึ่งจะมีอำนาจหน้าที่เท่ากันกับสภาวัฒนธรรมเขตสำหรับสภาวัฒนธรรมแขวงบ้านช่างหล่อนั้นนะคะก็เป็นลักษณะของวิชาการนะคะเพราะว่าจะต้องขึ้นกับทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมตามพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติค่ะกระทรวงวัฒนธรรมด้วยถูกต้องค่ะแล้วก็ดูแลคือสภาวัฒนธรรมทั้งหมดอะค่ะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมค่ะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งว่าทำไมถึงต้องมีสภาวัฒนธรรมแขวงในพื้นที่ครับของสภาวัฒนธรรมเขตบางกอกน้อยก็เพราะว่าพื้นที่ของแขวงบ้านช่างหล่อนั้นเป็นพื้นที่ทางประวัติศาสตร์มากมายเลยนะคะซึ่งเป็นองค์ความรู้ทางด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นค่ะครับอ๋อก็คือเป็นเรามีที่มาที่ไปโดยที่ว่ามาจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมค่ะแล้วของทางท่านอาจารย์เนี่ยสุชานีเนี่ยมาอยู่เนี่ยทราบว่ามาเป็นสมัยที่เท่าไหร่แล้วครับมันเป็นสมัยหรือว่าไงครับใช่ๆค่ะสมัยละ4ปีนะคะอ๋อสมัย4ปีสภาอันนี้เป็นสมัยที่2แล้วต้องกลับเรียนว่าดั้งเดิมเลยเมื่อย้อนไป20กว่าปีมาแล้วดิฉันได้ร่วมกับพี่ท่านศิลปินแห่งชาตินะคะท่านชินกรไกรราชก่อตั้งสภาวัฒนธรรมเขตบางกอกน้อยเป็นครั้งแรกตั้งแต่2543นะคะครับแล้วก็ตอนหลังก็จะมีผู้อื่นเนี่ยที่จะได้ผัดเปลี่ยนกันเป็นประธานสภารองประธานสภากันนะคะแล้วก็ดิฉันก็วางมือไปพักหนึ่งนะคะแต่ว่าก็ยังทำในเรื่องของวัฒนธรรมในหลายๆองค์กรอย่างเช่นเป็นเลขาธิการสมาคมนิยมไทยพวกนี้นะคะแล้วก็ต่อมาเนี่ยก็เลยมีการต้องก่อตั้งสภาวัฒนธรรมแขวงบ้านช่างหล่อโดยคำแนะนำของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเพื่อให้องค์ประกอบของสภาวัฒนธรรมเขตบางกอกน้อยนั้นครบองค์ประกอบแล้วก็เพื่อจะได้ตั้งขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ามีการที่แค่ว่าการทำงานนะคะมีการอาจจะเหมือนกับทำงานแล้วมันมีการที่ว่าว่างเว้นไปอะไรทำนองนี้นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็จะมีการตั้งขึ้นมาก็เลยศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมไทยหลวงวิเศษสาครฤทธิ์ค่ะซึ่งดิฉันเป็นผู้อำนวยการศูนย์แล้วก็ท่านนาวาเอกมโนธรเป็นรองผู้อำนวยการศูนย์นะคะคู่สมรสค่ะแล้วก็ร่วมกับชุมชนสีหะไกรสอนซึ่งทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมก็ได้ขอให้ดิฉันจัดตั้งเพราะว่าดิฉันจะทำงานด้านวัฒนธรรมในท้องถิ่นเนี่ยเยอะค่ะท่านเห็นทราบว่าในช่วงสมัยเนี่ยในสมัย4ปีบวกสมัยที่2ใช่ค่ะท่านท่านในกิจกรรมเนี่ยของการส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมไทยเนี่ยของบ้านช่างหล่อเนี่ยมีกิจกรรมเนี่ยที่อย่างต่อเนื่องอยากให้ท่านประธานสภาเนี่ยได้กล่าวเพราะว่าผมว่ามันเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับแล้วก็มันจะคือจะได้เป็นเนี่ยตัวอย่างแล้วก็ได้เห็นภาพ
ใช่เคพรา่ะะว่าพื้นที่ในไทยเนี่ยในแต่ละที่เนี่ยจะคมี่ะความเป็นเอกลักษณ์นะฮะใชแล้่วก็ค่ะมีความเอกลักษณ์เอกอัตลักษณ์เนี่ยค่ทะี่สามารถเนี่ยบอกได้เลยว่าวัฒนธรรมไทยเนี่ยเรามีอะไรบ้างค่ะแล้วต้องการให้เนี่ยบุตรหลานของเราเนี่ยได้ซาบซึ้งแล้วก็ค่สะามารถโชว์ให้กับชาวต่างประเทศด้วยการเห็เรนียนทรราูบ้ด้วยครับเรีคยรนับรู้ด้วยเรียนรูเ้รียดน้วรยู้ด้วยครับเห็นบอกว่าอย่างแรกเนี่ยที่ท่านเนี่ยโฟที่เผยแพร่เนี่ยแล้วก็เป็นชื่อเสียงเนี่ยที่โด่งดังเลยเนี่ยก็คือค่กะารเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมมวยไทยใช่มคัน่ะเป็นยังไงครับอาจารย์ครับค่ะก่อนอื่นนะคะที่จะทราบว่าความเป็นมาของค่ายมวยวอสาครนิตเป็นอย่างไรนั้นน่ะเดี๋ยวอาจค่จอะยต้อใงหข้ออนุญาตได้ถามครัทบ่านได้ให้ครับท่ไาด้นครับค่ะครับเดี๋ยวท่านนี้ได้จะโอเคบอกครัทบี่ไปที่มาครนัิบดคนรึังบว่าทําไมเราเน้นเรื่องมวยไทยนะคะท่าคนรผัูบ้ชมเพราะว่ามวยไทยนั้นโดยคํานิยามของกระทรวงวัฒนธรรมครับนะคะบอกว่ามวยไทยเป็นศิลปะวัฒนธรรมของชาติครับด้านศิลปด้านการต่อสู้ค่ะอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเป็นศิลปะวัฒนธรรมของชาติแล้วก็ในพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่บางกอกน้อยแห่งคนรีั้บคือพื้นที่ฝั่งธนถ้าเราจะรู้จักกันว่าในสมัยโบราณในประวัติศาสตร์ก็คือกรุงธนบุรีศรีมหาสมุทรซึ่งเป็นเมืองหลวงราชธานีแห่งที่สามของประเทศไทยหรือสยามประเทศครับซึ่งมีประถมกษัตริย์ก็คือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหรือพระเจ้ากรุงธนบุรีซึ่งท่านก็เก่งการมวยเป็คนรัเลบิศนะคะแล้วก็ยังมีในอีกมากมายนะคะที่เป็นครูมวยเพราะฉะนั้นเนี่ยมวยไทยเป็นเอกลักษณ์ไทยที่เราสมควรจะดำรงไว้แล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะอาจารยค์รคับะประเทศไทยในปีที่จะถึงอยู่ไม่กี่วันนี้แล้วครับ2562ประเทศไทยก็จะเป็นประธานกลุ่มอาเซียนนะคะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สภาวัฒนธรรมแขวงบ้านช่างหล่อซึ่งเราเป็นหน่วยวิชาการเราจึงพยายามรวบรวมแล้วก็จะทำหลายๆเรื่องที่จะเป็นการฟื้นฟูทางด้านวิชาการด้านวัฒนธรรมนะคะเพราะฉะนั้นมวยไทยเนี่ยจึงเป็นสำคัญมากนะคะในการที่จะเสริมสร้างคเอือกลักษณ์การมวคย่ะไทยเนี่ยพูดถึงเนี่ยประเทศชาติไทยเนี่ยค่ะนะครับการที่เลยคงอยู่จนถึงปัจจุบันใช่เนี่ยค่ก็ะเป็นเพราะว่าศิลปะตรงนี้เนี่ยก็คือช่วยกันปกป้องประเทศใชช่าตค่ะใช่ิแต่ต้คอ่งะถามแล้วล่ะฮะเจค้า่ะของได้ครับค่ายมวยนะครับขท่อาบนคอุาณจารย์มโนทรครับผมนคะ่ะครับที่มาที่ไปของค่ายมวยเนี่ยทราบว่าเนี่ยสาครฤทธิ์เนี่ยโอ้โหมีที่มาที่ไปที่ยาวนานแล้วรก้อ็ยกว่าปีแล้วค่ะมีที่ประวัติน่าสนใจมากแล้วเดี๋ยวค่อยมาคุยว่าทําไมเนี่ยถึงเอาตรงคือผมเข้าใจว่าเนี่ยเราคงเห็นภาพว่าเนี่ยคือวัฒนธรรมไทยแล้วเป็นสิ่งที่น่าอนุรักษ์แต่อยากใชจะ่ถาคม่ะท่านอาจารย์นิดนึงว่าประวัติเนี่ยของค่ายมวยเนี่ยวอสาครฤทธิ์เนี่ยครับผมมีที่มาที่ไปไงครับอาจาครย์ืครัอบเมื่อประมาณ100 กว่าปีที่ผ่านมานะครับคุณตาผมซึ่งเป็นฐานเรือนะครับครับชื่อว่านาวาตรีหลวงวิเศษสาครฤทธิ์เนี่ยชื่อเก่าคือท่านคือมาลีมริกนาวินเป็นนักเรียนเรือพัคนาวินนะครับครับแล้วท่านก็ได้ไปศึกษาเรื่องศิลปการมวยนี่นะกับพระยาวงศ์เธอกรมหลวงพลกิมศักดิ์ซึ่งเป็นบิดาของทัพเรือจนท่านเนี่ยเก่งในวิชามวยแล้วพระองค์ท่านจึงมอบหมายให้แยกมาเปิดค่ายมวยที่คลองเรียนประชากรซึ่งปัจจุบันนี้ก็เป็นวิทยาลัยพนิการพระนครใช่ครับตรงที่เรียนมวยนั่นนะคะก็คือวังของพระองค์ท่านคือวังเรียนประชากรแล้วส่วนคุณหลวงนะคะก็จะมีบ้านเรือนอยู่ในที่คลองกระท้อนแถวซึ่งปัจจุบันก็คือบ้านหลวงวิเศษสาครฤทธิ์ที่ตั้งค่ายมวยวสาครฤทธิ์นะคะโอ้ฟังดูแล้วรู้สึกปลาบปลื้มเลยมันรู้สึกเป็นที่มาแบบที่แบบที่ไปที่มาที่ไปใช่ครับแล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหมีเป็นร้อยร้อยปีใช่ร้อยกว่าปีแล้วค่ะคเพราะว่าคุณตาหลวงนะครับผมสำเร็จการศึกษาพักกนาวินรุ่น12ค่ะครับตั้งแต่พุทธศักราช2455นะคะถึงวันนี้ก็ร้อยกว่าปีแล้วเพราะถ้าคุณตายังอยู่นี่129ปีเพิ่งทำบุญกันไปค่ะครับท ีนี้อันนึงเนี่ยของนอกจากที่เราเผยแพร่วัฒนธรรมเนี่ยทราบอันนึงเนี่ยเป็นหลักของสภาวัฒนธรรมเนี่ยบ้านช่างหล่อเนี่ยก็คือสอนศิลปะมวยไทยให้กับสถาบันการศึกษาทุกระดับครับใช่ค่ะมันเป็นยังไงครับคือไปสอนตามที่หรือว่าลักษณะยังไงครับไม่ทราบว่าสอนเนี่ยค่ะเนี่ยนะคนควบคุมดูแลอาจารย์ยังไงครับคือหมายความว่าคนในพื้นที่เนี่ยก็รู้ว่าที่บ้านเนี่ยเป็นค่ายมวยที่ว่ามีมาตรฐานนะครับครับก็เลยมีนักศึกษาแพทย์จากโรงพยาบาลศรีราชมาเรียนที่ค่ายนั่นนะครับแล้วก็มีที่นึงคือ
ธรรมศาสตร์คณะแพทย์เหมือนกันค่ะคณะแพทย์เหมือนกันนะครับเรียนที่ค่ายโอ้ไม่น่าเชื่อหมอมาเรียนโอ้กลัวหมอนี่สุดยอดเลยครับครับผมเองใช้ได้เลยครับการเรียนประมาณสักไม่กี่ชั่วโมงนี่ดีมากเก่งมากครับสามารถเตะต่อยได้อย่างดีครับดีมากคือผมว่านอกจากเผยแพร่แล้วก็ให้รับก็เรียกซาบซึ้งถึงวัฒนธรรมแล้วข้อสำคัญคือเป็นการออกกำลังกายด้วยทำให้ร่างกายแข็งแรงแล้วก็หนึ่งทำให้พวกวัยรุ่นต่างๆนี่ห่างไกลยาจิตด้วยนะครับแล้วก็ทำให้สุขภาพแข็งแรงก็คือเป็นกำลังหลักของประเทศชาติได้นะครับเป็นสิ่งที่ดีจะขออนุญาตที่จะบอกด้วยนะคะว่าค่ายมวยวสาครฤทธิ์นั้นเป็นส่วนหนึ่งในโครงการลานกีฬามวยไทยต้านพยาเสพติดซึ่งเรียกว่าสาขาลานมวยครูเสือกรุงธนบุรีโดยมีประธานสาขาโครงการนะคะก็คือพระท่านองคมนตรีในรัชกาลที่9พลเอกพิจิตรกุลวณิชค่ะเราก็ท่านคงเล็งเห็นประโยชน์ในเรื่องเกี่ยวกับการตั้งไว้ที่การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยตั้งไว้ที่ค่ายวสาครฤทธิ์ค่ะก็อยู่ถาวรตั้งกันมาเป็นนาน10กว่าปีแล้วล่ะค่ะก็อยู่จนปัจจุบันตอนที่ท่านมองเห็นเนี่ยท่านได้กะเห็นบอกว่ามีกล่าวอะไรพิเศษกับทางแบบเหมือนท่านประทับใจอะไรคือท่านเหมือนได้ฝากฝังกับลูกหลานคือพวกเราต่อไงครับผมคือท่านมีความคุ้นเคยกับคือท่านชอบมวยครอบครัวของเราด้วยนะคะท่านก็อยากจะให้สืบสานวัฒนธรรมไทยในทางด้านมวยไทยนะครับให้ยืนยาวไปตลอดชุดลูกหลานนะครับทราบอีกอันหนึ่งก็คือว่าเนี่ยทางสภาวัฒนธรรมเนี่ยแขวงบ้านแขวงชั้นหล่อเนี่ยมีร่วมในเรื่องเกี่ยวกับสมาคมสื่อสารเนี่ยชมรมในเรื่องพุทธศาสนาและวัฒนมันเป็นยังไงฮะอ๋อคือทางสภาวัฒนธรรมแขวงบ้านช่างหล่อนะคะก็ได้ร่วมมือกับสมาคมสื่อมวลชนพระพุทธศาสนาและศิลปะวัฒนธรรมนานาชาติซึ่งเรามีกิจกรรมหลักของสมาคมสื่อมวลชนนั้นนะทำเป็นจะเรียกว่าเป็นสถานีโทรทัศน์ก็ว่าได้นะคะใช่มีโทรทัศน์ออนไลน์ใช่ค่ะชมทางระบบอินเทอร์เน็ตนะคะครับ BMC TV ก็คือทันสมัยมากเลยในการเผยแพร่พุทธศาสนาถูกต้องค่ะก็คือทั้งศาสนาและศิลปวัฒนธรรมแต่เราเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลก็คือนานาชาติ รับชมได้ทั่วโลกนะคะผ่านทางอินเทอร์เน็ตตราบใดที่ท่านใช้อินเทอร์เน็ตใช้ไลน์นะคะคแล้วก็ทีนี้เหตุที่ทำตรงนี้นะคะเนื่องจากว่าการเผยแพร่วัฒนธรรมนั้นจะได้องค์ประกอบที่เป็นการเรียกว่าสร้างองค์ความรู้ได้อย่างเผยแพร่เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรานำเรื่องวัฒนธรรมต่างๆนะคะเราก็จะมีการเชิญศิลปินแห่งชาติบ้างอะไรบ้างหลากหลายนะคะรวมทั้งสาระวิชาการต่างๆที่สภาวัฒนธรรมเข้าไปร่วมมีบทบาทนะคะก็นำมาเผยแพร่ตรงนี้ถือว่าเป็นสื่อที่เราถือว่าเป็นเครื่องมือในการเผยแพร่ค่ะครับผมเห็นบอกว่าก็ยังมีไปฟื้นฟูวัฒนธรรมในเรื่องเกี่ยวกับแผ่พระใช่ค่ะใช่ค่ะมันยังไงครับมันยังมันเป็นมีวัฒนธรรมเป็นยังไงวัดนางชีครับครับเป็นกระบวนเรียกว่าแห่พระบรมสารีริกธาตุการแห่พระบรมสารีริกธาตุทางน้ำเนี่ยมีมานานกว่า200ปีแล้วนะคะบนแผ่นดินกรุงธนบุรีนะคะเพราะว่าค่ะจากวัดนางชีเนี่ยจะแห่พระบรมสารีริกธาตุตามลำน้ำซึ่งจริงๆแล้วที่เราเรียกว่าคลองชักพระคลองมะกอกน้อยนั่นน่ะก็คือแม่น้ำเจ้าพระยาสายเดิมนะคะแล้วก็จะแห่มาแล้วก็มาออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาสายปัจจุบันที่ว่าหน้าโรงพยาบาลศิริราชแล้วก็กลับไปวัดนางชีกระบวนการแห่นี้นะคะจะเป็นการแห่ที่พระบรมสารีริกธาตุนะคะในสมัยก่อนก็จะแห่มาสบายๆนะคะปัจจุบันก็จะมีสะพานข้ามคลองนะคะท่านผู้ชมมีสะพานข้ามคลองทีนี้ก็เลยจะทำไงรู้คะพอเขาแห่มาถึงสะพานต้องเชิญไม่รอดไม่มีคนข้ามก็ห้ามรอดครับค่ะก็แห่ข้ามสะพานจะไม่เป็นสิริมงคลใช่ค่ะจากวัดลังชีกว่าจะมาถึงที่กลับไปวัดลังชีเป็น20กว่าสะพานแต่ก็แล้วตอนหลังก็จะมีกองทัพเรือนะคะโดยกรมการขนส่งทหารเรือเข้ามาร่วมช่วยค่ะก็จะมีหน่วยทหารมาช่วยดูแลขนส่งทหารเรือขสทรมาช่วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นการฟื้นฟูในการในเรื่องพุทธศาสนาแล้วก็อยากจะเรียนนะคะว่าทุกวันแรม2ค่ำเดือน12แรม2ค่ำเดือน12ของทุกปีตลอดมากว่า200ปีแล้วที่มีการแห่
พระบรมสารีริกธาตุทางน้ำอย่างนี้แล้วถ้าหากว่าท่านจะไปสักการะนมัสการง่ายๆถ้าเป็นภาคกลางวันนะคะจะมาอัญเชิญขึ้นบกที่กองเรือเล็กก็คือกรมการขนส่งทหารเรือตรงเชิงสะพานอรุณอมรินทร์ค่ะกิจกรรมตรงนี้นะฮะส่วนมากจะเป็นช่วงไหนครับช่วงเวลาไหนเพราะว่าคือบางทีเนี่ยผมว่าชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยคงจะรู้แต่ว่าถ้าเกิดว่าคนไทยเนี่ยที่อื่นไกลๆสนใจเนี่ยอยากจะมาร่วมในกิจกรรมดีๆอย่างเนี้ยควรจะไปช่วงเวลาไหนฮะแล้วก็ถ้าจะมาที่กรมการขนส่งทหารเรือตรงเชิงสะพานอุดมรินทร์นะคะก็ตอนเที่ยงค่ะตอนเที่ยงส่วนมากจะเป็นเดือนไหนวันไหนฮะแรม2ค่ํามันจะตรงกับวันที่เท่าไหร่ก็ตามเดือน12ก็จะเดือน12ของไทยคือเดือนพฤศจิกายนซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยสภาวัฒนธรรมเนี่ยบ้านช่างหล่อเนี่ยก็คือพอมีงานลักษณะเงี้ยก็คือจะทำกิจกรรมแล้วก็เผยแพร่ให้คนอื่นทราบเพื่อจะมาเข้าร่วมใช่ค่ะนั่นหมายถึงถ้าเกิดท่านใดสนใจเนี่ยอาจจะติดตามสื่อต่างๆได้เลยค่ะคราวนี้ขออนุญาตถามเห็นทราบว่าในกิจกรรมทางพุทธศาสนาเนี่ยที่ของทางสภามีก็คือว่ามีเป็นเจ้าภาพในการจัดร่วมต้อนรับสมเด็จพระสังฆราชนานาชาตินะครับ8ประเทศ11รูปเนี่ยยังไงครับค่ะก็คือสมเด็จพระสังฆราชเริ่มมาตั้งแต่เมื่อวันที่8มีนาคม2561นะคะก็ได้รับการประสานจากสภาศิลปินพระพุทธศาสนานะคะนะคะก็นิมนต์สมเด็จพระสังฆราชจากประเทศพม่ามาก็เลยให้สภาวัฒนธรรมแขวงบ้านช่างหล่อเนี่ยเป็นเจ้าภาพเราก็รับเสด็จสมเด็จพระสังฆราชที่สภาวัฒนธรรมที่ตั้งของสภาวัฒนธรรมแขวงบ้านช่างหล่อนั้นก็จะอยู่ที่บ้านหลวงวิเศษสาครบริษซอยจรัญสนิทวงศ์22หรือที่เรียกว่าซอยวัดอัมพวานะคะแล้วก็พอต่อมาเมื่อวันที่11ตุลาที่ผ่านมานี้เองล่ะค่ะก็ได้รับเกียรตินะคะเราก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ดีงามมากถึงว่าจะเป็นการใหญ่เพราะว่า8ประเทศเลยค่ะ8ประเทศนี่ทั้งอินเดียศรีลังกานะคะทิเบตพม่าลาวนะคะแล้วก็ในประเทศต่างๆนะคะที่กัมพูชาด้วยนะคะก็มา8ประเทศแล้วก็11พระองค์เพราะว่าบางประเทศนะคะจะเป็น2นิกายครับเห็นว่าเนี่ยนะโหสาเป็นบุญใหญ่เลยนะครับใช่ค่ะมากันมีพี่น้องประชาชนนะคะที่ท่านให้เกียรติมามากกว่า400คน500ได้ละค่ะเต็มเต็มบ้านเลยครับเห็นว่านอกจากตรงส่วนตรงนี้เนี่ยในพื้นที่แล้วเนี่ยทางสภาเนี่ยก็โดยอาจจะเป็นครอบครัวของท่านอาจารย์เองด้วยก็รับเป็นเจ้าภาพโครงการเรือเยาวชนอาเซียนเพื่อรับเด็กเนี่ยมาอยู่แล้วก็มาเรียนรู้วัฒนธรรมไทยซึ่งผมว่าอันนี้จะเป็นกิจกรรมที่ดีทีนี้อยากจะถามท่านอาจารย์นิดนึงว่ากิจกรรมอันนึงเนี่ยที่ทราบว่าแล้วเป็นที่น่าสนใจมากคือกิจกรรมเนี่ยตามรอยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชซึ่งมันเป็นยังไงครับผมว่าเนี่ยเป็นความปลื้มปิติอย่างยิ่งนะคะเนี่ยเราสองคนจะช่วยกันตลอดเวลานะคะครับยังไงเพราะว่าคือ250ปีของตามรอยสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีนะคะซึ่งในปีพุทธศักราช2561เนี่ยนะคะที่กำลังจะพ้นไปเนี่ยแล้วการตามรอยนั้นอ่ะไม่ใช่ว่าทำไมเราถึงภูมิใจเพราะว่าไม่ใช่แค่จากจันทบุรีแล้วก็ไปอยุธยาหรือไปจังหวัดต่างๆแต่แผ่นดินบางกอกน้อยค่ะเขตบางกอกน้อยเป็นแผ่นดินกรุงธนบุรีศรีมหาสมุทรซึ่งมีแหล่งที่จะตามรอยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราปลื้มปิติมากแล้วถือว่าเป็นกุศลอันประเสริฐที่บ้านหลวงวิเศษสาครฤทธิ์ที่ตั้งสภาวัฒนธรรมแขวงบ้านช่างหล่อที่เป็นที่ตั้งของค่ายมวยวอสาครฤทธิ์เราเป็นหนึ่งในร่องรอยประวัติศาสตร์การตามรอยสมเด็จพระเจ้าตากสินเพราะว่าแผ่นดินบางกอกน้อยโดยเฉพาะย่านพรานนกก็คือเป็นสถานที่ที่เราตั้งอยู่ในพื้นที่นี้นะคะเป็นที่ตั้งกองทัพหลวงสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีนอกกำแพงวังค่ะจากจุดที่เราอยู่นะคะก็ห่างไปประมาณกิโลเมตรหนึ่งก็คือแนวพระราชวังเดิมริมแม่น้ำเจ้าพระยานะคะแล้วก็ยังมี
ที่เมื่อกี้พูดถึงค่ายมวยวอสาครฤทธิ์เราก็ยังเก็บร่องรอยประวัติศาสตร์บ่อน้ำค่ะบ่อน้ำแต่ว่าไม่ใช่เล็กๆแบบที่ท่านอาจจะเห็นในภาพที่มาอินเสิร์ตนะคะใหญ่เป็นไร่ค่ะแต่ว่าเป็นอาณาเขตของบ้านอื่นเขาบ้านเราได้รับมรดกจากคุณหลวงไว้เพียง2ไร่ก็ไม่ยอมถมการรักษาไว้ครับเวลาที่ใครมาถามบอกว่า250ปีที่แล้วดินเป็นยังไงครับอ๋อดูได้เลยตักไปก็ยังเหมือนเดิมตักก้นบ่อมาอ่ะดูสิมาดูแต่ว่าขอบบ่อเนี่ยเราจำเป็นต้องลงซีเมนต์นะคะฟังดูแล้วเนี่ยดินตรงนั้นนี่เป็นมูลค่ามากเลยนะฮะเพราะว่าเป็นสิ่งที่เป็นวัตถุสำคัญผู้การมโนทรจะเทน้ำมนต์ไปตลอดเลยใช่ไหมเนี่ยเวลาทำบุญเทน้ำมนต์ไปเป็นบ่อน้ำมันไปเลยค่ะแนวเนี่ยที่ทราบว่าเนี่ยการกิจกรรมเนี่ยการตามรอยเนี่ยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเนี่ยก็คือจะให้เด็กเนี่ยที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยได้เรียนรู้นะครับว่าสถานที่สำคัญเนี่ยในแขวงบางกอกน้อยบางกอกใหญ่ที่อยู่บริเวณตรงนั้นเนี่ยให้รู้ว่าถึงประวัติศาสตร์สำคัญเนี่ยตั้งแต่สมัยเนี่ยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วก็ยังเผยแพร่เนี่ยให้กับคนไทยนอกพื้นที่แล้วก็มีให้กับชาวต่างชาติด้วยถูกต้องค่ะแต่อยากจะเสริมอีกนิดนึงนะคะว่าการตามรอยสมเด็จพระเจ้าตากสินที่ใกล้เคียงกับพื้นที่บางกอกน้อยนะคะก็คือขยับพื้นที่ออกไปจนถึงบริเวณที่เราเรียกว่าตลาดน้ำคลองลัดมะยมนะคะครับนะคะห่างออกไปไม่กี่กิโลเมตรเนี่ยตรงนั้นน่ะเป็นร่องรอยทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญซึ่งจะดูว่าจะเลือนหายไปแล้วเพราะว่ากลายเป็นบ้านจัดสรรเป็นอะไรตรงนั้นนะคะจะมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งปัจจุบันอยู่ในซอยมหาดไทย2เรียกว่าวัดตะเข้นะคะเป็นที่ตั้งกองพันทหารม้าลาดตระเวนของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชตั้งแต่สมัยนั้นเลยถูกต้องค่ะพื้นที่ตรงนั้นน่ะเดิมเรียกว่าวัดสามสะต่อมาทางกรมศาสนาจะยังไงไม่ทราบก็เลยมาตั้งเรียกว่าวัดตะเข้หรือโคกพระเถนซึ่งนายกองพันท่านแม่ทัพสุริยะเป็นนายกองพันเสือหมอบแมวเซาตรงนั้นนะคะก็พอหลังจากเสร็จการศึกแผ่นดินสงบท่านก็มาบวชเป็นหลวงปู่เถนก็อยู่ที่ตรงนั้นแล้วก็ต่อมาเนี่ยถ้าใครเข้าไปจะเห็นว่ามีอนุสาวรีย์จำลองสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเหมือนกับที่วงเวียนใหญ่นะคะแต่ความสูงแค่ประมาณ4เมตรประมาณนั้น4เมตรกว่าๆนะคะก็เป็นที่สักการะเพื่อให้เห็นว่านี่คือแผ่นดินของพระองค์ท่านที่ตั้งอยู่ท่านอาจารย์ดูแลประเทศชาติอันนั้นก็คือเป็นที่ที่เราเนี่ยเราจะมีกิจกรรมอันนี้เป็นที่มาที่มหาที่ว่าเราจะอบรมยุวมกุเทศเพื่อให้เด็กๆเนี่ยโรงเรียนในบริเวณนั้นเนี่ยได้มีความรู้ในเรื่องสถานที่สำคัญคแล้วก็อันนี้เป็นภาษาอังกฤษด้วยถูกต้องค่ะครับผมก็คือต้องกราบเรียนว่าตอนนี้ก็คือสภาวัฒนธรรมแขวงบ้านช่างหลอก็จะร่วมมือกันกับสโมสรซันต้ากรุงเทพ6ครับนะคะในการที่เราจะอบรมยุวมกุเทศเพราะว่าพื้นที่ที่เราที่ตั้งสภาเนี่ยนะคะเป็นพื้นที่ทางการท่องเที่ยวแล้วก็เป็นพื้นที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกจะมาใกล้ๆนั้นก็ไม่ว่าจะเป็นพระปรางวัดอรุณวัดละคังอะไรอะขันลงหินบ้านบุแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่แล้วก็ทั้งอะไรนะคะหัวรถไฟธนบุรีนะคะสารพัดเลยอันนี้อบรมเนี่ยก็คือให้กับน้องๆเยาวชนอันนี้คือฟรีค่ะสำหรับในโรงเรียนกับแล้วก็เยาวชนเห็นบอกว่าทราบว่าก็คือรับเนี่ยทั้งหมดเนี่ยในพื้นที่30ท่านนอกพื้นที่ก็20ท่านนะครับในช่วงเดือนมกราถึงกุมภาคือจะเป็นกิจกรรมของสภามกรากุมภาครับผมค่ะครับท่านผู้ชมครับนี่คือกิจกรรมดีๆนะครับถ้าเกิดว่าท่านใดสนใจนะครับก็สามารถติดต่อนะครับเบอร์ที่ขึ้นบนจอนะครับ0819377269นะครับครับวันนี้รายการเวลาหมดแล้วนะครับขอบคุณท่านวิทยากรทั้งสองท่านนะครับขอบพระคุณครับผมท่านผู้ชมครับพวกเราทั้ง3คนลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ